สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเบียร์เพิ่งเริ่มทำเลเยอร์ใหม่ของ HO Scale นะครับแต่ว่ามันยังล้นๆอยู่เลยเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยแค่เอาโต๊ะมาวางนะครับแล้วก็เอารางเนี่ยมาวาง2วงด้วยกันนะครับซึ่งแค่ราง2วงเนี่ยก็หมดไปหลายหมื่นละประมาณ 20,000 กับ 30,000 บาทนะครับแล้วก็มีรถวิ่ง2ขบวนนะครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วเดี๋ยวเบียจะค่อยๆพัฒนาเข้าไปทำนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีความรู้เลยเรื่องของการทำเลย์เอาท์ให้สวยๆแบบต่างประเทศนะครับแต่ก็วางรถเล่นไปก่อนนะครับสำหรับระบบคอนโทรลเลอร์ที่เบียเลือกใช้นะครับเบียใช้ของ MRC Prodigy Advance 2นะครับเป็นคอนโทรลเลอร์ระบบ DCC ซึ่ง1คอนโทรลเลอร์เนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมรถไฟได้ตั้งแต่1ขบวนขึ้นไปจนถึง9999ขบวนเลยแต่เราก็คงจะเล่นรถไม่ถึงขนาดนั้นนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นระบบอนาล็อกเนี่ย1คอนโทรลเลอร์เนี่ยก็คือควบคุมราง1วงนะครับในราง1วงก็จะมีรถได้แค่1ขบวนเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเป็น DCC หรือเป็นดิจิตอลเนี่ยรางหนึ่งวงเราจะวางรถมากกว่า1ขบวนก็ได้นะครับหรือเราจะสามารถต่อระบบไฟเนี่ยเข้าราง2วง3วง4วงกี่วงก็แล้วแต่แล้วก็ใช้ตัวควบคุมเป็นตัวเดียวในการควบคุมก็ได้นะครับและก็จะสามารถควบคุมระบบเสียงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเบสจะลองเปิดให้ดูโอเคตอนนี้รถวิ่งมาจอดแล้วนะครับเดี๋ยวเบสจะเปิดเสียงให้ดูนะครับกดเปิดเสียงปุ๊บเสียงมาแล้วเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเปิดเฮดไลท์ให้ดูนะครับเปิดเฮดไลท์นี่เปิดปิดเฮดไลท์นะครับแล้วก็เสียงแตรนะครับครับแตรยาวแตรสั้นนะครับเสียงกระดิ่งนะครับโอเคตอนนี้เบียร์สั่งให้รถขบวนรถหัวหมายเลข1207นะครับดูนี่เบียร์ตั้งค่าไว้1207ให้หยุดก่อนนะครับหยุดสปีดเป็น0นะครับทีนี้เบียร์จะเพิ่มสปีด1207เนี่ยให้วิ่งนะครับพอวิ่งก็จะมีเสียงเร่งเครื่องไปแล้วเห็นไหมทีนี้ขบวนนี้นะครับยังไม่ได้เปิดเสียงเดี๋ยวเบียร์เปิดเสียงให้ฟังเนาะทีนี้จะว่าไปเรื่องของตัวสับรางเนี่ยที่จริงแล้วเราสามารถที่จะทำเป็นระบบ DCC ได้เหมือนกันหมายความว่าตัวคอนโทรลเลอร์ที่ควบคุมหัวรถจักรเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือควบคุมการสับรางได้เลยนะครับแต่ทีนี้เบียร์เองเนี่ยก็อยากจะแยกระบบการสับรางออกมาก็คือทำเป็นระบบสับรางแบบอนาล็อกนะครับก็คือใช้ตัวควบคุมการสับรางเฉพาะไม่ได้ไปรวมอยู่กับตัวคอนโทรลเลอร์ DCC นะครับก็มาใช้คอนโทรลเลอร์แยกของคาโตะนะครับผมนี่ครับเพื่ออรรถรสในการเล่นไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆจะทำเป็น DCC ก็ได้แต่ DCC งบก็จะสูงขึ้นนะครับแต่เรื่องงบมันไม่ใช่ปัญหาหรอกทีนี้ถ้าอยากจะเล่นให้สนุกก็อยากที่จะสับรางเองก็เลยเลือกใช้ระบบ DC นะครับในการสับรางแทนแต่ตอนนี้เนี่ยรางที่ซื้อมานะครับมันขาดรางบางชนิดรางข้อสั้นทำให้ยังทำย่านได้ไม่เต็มนะครับเดี๋ยวเบียร์ต้องไปหาซื้อมาเพิ่มอีกนะครับ